สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอนลั่นเลยลั่นลั่นนะฮะเอาเบอร์ขึ้นมาหน่อยนะฮะยังโทรขอเพลงกันมาได้อยู่นะครับ029354483 029354483นะฮะสองเบอร์พูดเร็วหน่อยจะดูเอาละกันด้านล่างนะครับมี QR code ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วขอทางไลน์ก็ได้นะจ๊ะช่วงนี้ไทยออนทัวร์นะครับรอสายโทรมาแว็บได้เรื่อยๆเลยเดี๋ยวเรารอรับสายอยู่นะครับแต่ไทยออนทัวร์จะพาไปทางใต้ที่บอกไปเป็นทะเลหมอกของทางใต้คือทางใต้ไม่ใช่ไม่มีทะเลหมอกแต่ก็มีอย่าคิดว่าเป็นร้อนชื้นตลอดปีนะฮะทะเลหมอกเขามีที่ไอเยเวงนะครับคนพื้นที่รู้จักกันดีคนไม่ใช่คนในพื้นที่ก็รู้จักบ้างบางส่วนเหมือนกันแล้วก็เคยไปเที่ยวกันด้วยนะฮะอ่ะพามาดีกว่านะครับจะแทนทัวร์วันนี้พาไปดูทะเลหมอกทางภาคใต้ครับนี่แหละฮะไอเยเวงไอเยเวงนี่อยู่ใต้เกือบสุดเลยเนี่ยเบตงเลยนะครับอ่ะไปกันยะลายะลายะลานะฮะจุดชมทะเลหมอกไอเยเวงนะครับอยู่บนยอดเขาที่เขาเรียกว่าไมโครเวฟนะฮะมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ย 2,038 ฟุตเลยนะครับที่ตำบลไอเยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับก็นักท่องเที่ยวจำนวนเยอะเลยทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับรวมไปถึงชาวต่างชาติเขาก็เดินทางเข้ามาสัมผัสทะเลหมอกอากาศที่มันบริสุทธิ์นะครับบริเวณยอดเขาไมโครเวฟกันเนี่ยเป็นจำนวนเยอะนะฮะหลังจากที่อุณหภูมิในพื้นที่เนี่ยลดลงก็ส่งผลให้เกิดทะเลหมอกที่สวยงามนะครับแล้วก็จุดชมวิวไฮไลท์ของที่นี่อีกหนึ่งแห่งเนี่ยก็คือบริเวณยอดเขาคูนุงซิลิปัตนะฮะหรือว่าคูนุงสาลีนี่แหละที่ต้องเดินป่าขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อชมทะเลหมอกในมุมมองกว้างแบบ360องศาเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะบริเวณจุดชมวิวบริเวณยอดเขาไมโครเวฟเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะฮะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเลยในช่วงนี้นะครับอย่างช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีทะเลหมอกปกคลุมที่นี่เนี่ยอย่างสวยงามมากนะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง9โมงเช้าเลยหลังจากอุณหภูมิลดลงก็ทำให้ทะเลหมอกนะฮะสามารถสังเกตแล้วก็มองได้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็จะเหมือนละอองน้ำที่ขาวโพลนไปหมดนะครับแล้วก็เข้าปกคลุมบริเวณหุบเขาเหมือนเป็นทะเลนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ดูทะเลหมอกสวยที่สุดในจังหวัดยะลาแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดในไทยด้วยที่ไอโยเวงเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์และทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟนะฮะเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปลายปีนี้เลยนะฮะที่นี่นะครับปัจจุบันจุดชมวิวทะเลหมอกไอเยเวงเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในเบตงเลยนะครับโดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวทะเลหมอกไอเยเวงเนี่ยอยู่ตำบลไอเยเวงนะฮะที่เบตงนะครับก็อยู่ในเขตพื้นที่ของเขาไมโครเวฟกิโลเมตรที่32มีความสูงมากกว่าระดับน้ำทะเลนะครับประมาณ2,000 กว่าเมตรด้วยกันนะครับ 2,038 ฟุตนะฮะเป็นฟุตนะฮะขออภัยแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวชมทะเลหมอกหนาๆเนี่ยได้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะครับขึ้นไปได้ก็อย่าคิดว่าภาคใต้ไม่มีทะเลหมอกให้ชมนะฮะแต่ว่าเบตงเองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ